พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ทุกคนต้องเป็นญาติกันเป็นญาติกันคือเป็นญาติแห่งความแก่เป็นญาติแห่งความเจ็บและเป็นญาติแห่งความตายนะทุกคนเป็นญาติกันทั้งนั้นแล้วก็ในเมื่อรู้ว่าเราเป็นญาติกันก็ให้รู้รักษาสามัคคีกันจะทำอะไรแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันประกอบการงานไม่ว่าทางคณะสงฆ์ก็ตามทางฝ่ายญาติโยมพุทธบริษัทก็ตามต้องช่วยเหลือกันเพราะอาศัยความสามัคคีความสามัคคีเมื่อรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็ทำงานหนักให้เป็นงานเบาทำงานยากให้เป็นงานง่ายทำงานใหญ่ให้เป็นงานเล็กได้เพราะกำลังสามัคคีเป็นกำลังมหาศาลฉะนั้นในเมื่อเรามีหน้าที่อย่างไรเราทำหน้าที่ด้วยความสามัคคีกลมเกลียวกันจะเป็นงานใดอย่างไรก็ตามถ้าขาดความสามัคคีแล้วบ้านเมืองก็จะล่มจมก็จะไม่เจริญก้าวหน้ามีแต่ความหายชนะคือความเสื่อมฉะนั้นความสามัคคีจึงเป็นกำลังใหญ่เป็นกำลังมากที่พวกเราจะทำประชาจะเป็นกลุ่มในสมาคมใดก็ตามถ้ามีความสามัคคีกลมเกลียวกันแล้วสมาคมนั้นกลุ่มนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าไม่มีความเสื่อมดังนั้นความสามัคคีจึงเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรปฏิบัติควรให้มีพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้มีความสามัคคีกันจะเป็นฝ่ายคณะสงฆ์ก็ตามเป็นฝ่ายฆราวาสก็ตามต้องให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันความสามัคคีเป็นกำลังที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองที่จะสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่สมาคมให้แก่ชุมชนให้แก่ครอบครัวอาจจะเป็นฝ่ายบรรพชิตหรือนักบวชเป็นหน้าก็ตามถ้ามีความสามัคคีกลมเกลียวกันแล้วก็มุ่งมีแต่สร้างความเจริญให้เกิดขึ้นไม่มีความเสื่อมไม่มีความหายนะคณะสงฆ์ก็จะเจริญก้าวหน้าเพราะความพร้อมเพรียงกันเพราะความสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นฝ่ายฆราวาสฝ่ายญาติโยมพุทธบริษัทถ้าต่างคนก็ต่างมีความสามัคคีกันมีความพร้อมเพรียงกันเป็นมิตรซึ่งกันและกันเป็นญาติซึ่งกันและกันไม่ทิ้งกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันความเจริญก้าวหน้าก็เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมที่ควรทำให้เกิดขึ้นคือสามัคคีธรรมการที่พวกเราทั้งหลายได้มาในสถานที่นี้ก็เพราะความสามัคคีกลมเกลียวกันหลายศาสนามารวมกันได้ถ้ามีความสามัคคีกันมีความพร้อมเพรียงกันเป็นมิตรซึ่งกันและกันแล้วก็มีจิตใจให้แก่กันสร้างศรัทธาทำหน้าที่รู้รักสามัคคีมีน้ำใจน้ำใจเป็นสิ่งสำคัญมากในร่างกายของเรานี้มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจท่านจะให้มีการฝึกใจของตัวเองฝึกใจฝ
คือทำใจของเราให้ตรงต่อความดีความงามมีน้ำใจก็คือทำจิตใจของเราให้กว้างขวางกว้างขวางจิตใจกว้างขวางเผื่อแผ่เจือจางนะเผื่อแผ่เจือจางแผ่ญาติมิตรสหายแก่เพื่อนร่วมชาติก็มีน้ำใจกว้างขวางอยู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างสบายเพราะต่างคนต่างมีจิตใจกว้างขวางให้แก่กันและกันถ้าเรามีน้ำใจน้ำใจจึงเป็นสิ่งสำคัญทุกคนมีใจมีใจเป็นหัวหน้าถ้าเรามีน้ำใจแล้วเราจะเกลียดจางเกลียดยากทุกข์หลายและทำใจของเราให้ดีแต่ว่ามีฝึกใจฝึกใจให้ตรงฝึกใจให้ดีฝึกใจให้งามถ้าใจเรางามการทำทางกายก็ทำจะเป็นสิ่งที่งามการพูดออกมาทางวาจาก็พูดแต่คำที่ดีที่งามที่เหมาะสมในเรียกว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังอันนี้อาศัยใจใจเป็นสิ่งสำคัญในตัวเราเราจะต้องฝึกใจให้ดีฝึกใจให้ตรงต่อความถูกต้องตามสัญญาของธรรมใจถ้าใจเราดีการทำก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างการพูดก็ดีเพราะใจเป็นเครื่องคิดใจเป็นสิ่งที่คิดใจเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นการงานทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วเราเป็นผู้กระทำถ้าใจเราดีจะทำงานไปอย่างไรก็ตามทำงานราชการทำงานสมกรทำงานพ่อค้าประชาชนถ้าใจเราดีเพราะเราฝึกใจดีเรียบร้อยแล้วใจดีการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเป็นผลงานที่ดีเป็นผลงานที่เหมาะสมเป็นผลงานที่เจริญก้าวหน้าก็เพราะใจเราได้ฝึกใจได้อบรมใจในทางพระพุทธศาสนาทั้งหลายฝึกใจให้เป็นสมาธิฝึกใจให้เป็นสมาธิคือทำความสงบใจให้เกิดขึ้นทำความสงบใจให้เกิดขึ้นปราศจากสิ่งโมโหทั้งปวงปราศจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงถ้าใจเป็นใจดีใจมีแต่ความสะอาดใจมีแต่ความผ่องใสการทำงานทางกายก็เป็นไปด้วยดีเป็นไปด้วยความสะอาดหมดจดคำพูดทางวาจาก็เป็นวาจาที่ดีที่งามที่เหมาะสมที่เหมาะสมฉะนั้นท่านจึงให้